ใครที่เลี้ยงสุนัขอยู่นะคะบางทีสุนัขก็ช่วยชีวิตเราได้มากกว่าที่เราคิดไว้ด้วยนะคะอย่างกรณีนี้คุณผู้ชมคะมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บ้านพักของหญิงวัย74ปีนะคะบ้านเรือนเสียหายทั้งหมดค่ะแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่รับอันตรายเลยนะคะเพราะว่ามีสุนัขผู้พักดีเป็นตัวช่วยชีวิตค่ะนี่คือชมหน้าของเจ้าโค้กนะคะเป็นสุนัขพันทางของนางสมทรงชมมณีเป็นเจ้าของบ้านในชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งก็ถูกเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานางสมทรงรอดชีวิตมาได้เพราะว่าเจ้าโค้กตัวนี้แหละค่ะเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านก็มีเจ้าโค้กนอนเฝ้าบ้านเป็นเพื่อนปรากฏว่าตอนเช้ามืดเนี่ยได้ยินเสียงเจ้าโค้กเห่าเสียงดังหลายครั้งค่ะก็เลยตกใจตื่นนะคะสุดท้ายได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็ไปเดินตรวจสอบที่ชั้น2ของบ้านพบกลุ่มควันสีดำแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วค่ะเธอตั้งสตินะคะแล้วก็วิ่งฝ่าเปลวเพลิงออกจากบ้านพร้อมกับเจ้าโค้กมีเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาการตื่นตกใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้นางสมทรงเนี่ยรอดจากการถูกไฟคลอกอย่างหวุดหวิดค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะคะก็คุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จแต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงเอาไว้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านเสียหายทั้งหลังค่ะส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินส่วนสาเหตุนะคะตอนนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรตากนะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุอยู่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็มี2วีรกรรมสุนัขไปกัดงูเห่าจนตัวเองนี่จะแบบเอาตัวชีวิตไม่รอดนะฮะเลี้ยงมันให้ดีมันก็ดีกับเราเลี้ยงมันให้ไม่ดีมันก็ทำร้ายคนอื่นก็มีเหมือนกันแล้วก็ไปช่วยหญิงที่จะถูกลวนลามก็รอดมาได้ด้วยสุนัขช่วยเนี่ยนะ